ก็ปัญหาเพื่อนบ้านนะฮะมันก็มีอยู่วนเวียนอยู่ไม่กี่เรื่องนะครับเรื่องของที่จอดรถบ้างบางทีก็เรื่องเสียงบางทีก็เรื่องสัตว์เลี้ยงสุนัขหมาแมวที่เลี้ยงอันนี้เป็นเรื่องหมาแมวฮะเขาบอกว่าเนี่ยเพื่อนบ้านสาวคนนึงคือเจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยเธอเป็นวิศวกรสาวเธอเป็นคนร้องเรียนเธอบอกว่าเนี่ยเพื่อนบ้านนะมีหมากับแมวอย่างละตัวและมักจะปล่อยให้หมาแมวเนี่ยมาขับถ่ายหน้าบ้านเธอนาน3ปีนะฮะเกิดปัญหาความทุกข์ใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากต้องทนมานาน3ปีกว่าคุณบีอายุ38เนี่ยนามสมมุตินะฮะเป็นเจ้าของบ้านบอกว่าบ้านของเธอเนี่ยอยู่ในพื้นที่หนองแคจังหวัดสระบุรีนะครับตัวเธอเองก็เป็นวิศวกรโยธาซื้อบ้านหลังนี้ต่อจากเจ้าของคนเก่าเมื่อประมาณ3ปีก่อนทีนี้เนี่ยคู่กรณีเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอย่างละตัวและชอบปล่อยให้หมาแมวมาขับถ่ายหน้าบ้านเธอแล้วก็ไม่ตามมาเก็บด้วยนะเธอก็เลยมีการทำป้ายไวนิลเนี่ยติดอยู่หน้าบ้านบอกว่าห้ามปล่อยหมาขี้หน้าบ้านเด็ดขาดหลังจากนั้นเพื่อนบ้านเนี่ยเดือดหนักเลยด่าประมาณว่าเนี่ยหมามันขี้บนถนนสาธารณะถ้าไม่อยากให้ขี้หมาเข้าบ้านก็ปิดประตูบ้านสิแต่ถึงให้ปิดบ้านยังไงแมวของบ้านเขาเนี่ยก็กระโดดข้ามรั้วไปขี้ในบ้านเธออยู่ดีนี่นะแล้วก็บอกว่าหมาเนี่ยที่มาขี้เนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย4หลังโอ้โหโดยมีอยู่วันหนึ่งแมวของบ้านคู่กรณีได้เข้ามาที่บ้านเธอและชนกระถางต้นไม้แตกเธอจึงเขียนข้อความในกระดาษไปให้เพื่อนบ้านบอกว่ารบกวนดูแมวมาชนกระถางแตกเมื่อคืนหลังจากนั้นคู่กรณีก็มีการด่าทอเธอมาโดยตลอดลักษณะด่าคำหยาบจากนั้นเธอจึงโทรไปหานายกอบต.นายกอบต.รับปากบอกว่าจะลงพื้นที่มาดูแต่พอรู้ว่าหนึ่งในเจ้าของหมาเป็นตำรวจและเป็นเพื่อนที่รู้จักกันก็พูดจาไม่ดีใส่เธอโดยบอกว่าเนี่ยให้ยอมรับสภาพเพราะมาอยู่ที่หลังนะฮะเขาไม่อยากจะไปทะเลาะกับเจ้าของหมาเป็น10คนเพื่อแก้ปัญหาให้เธอเพียงคนเดียวและไล่ให้ไปแจ้งตำรวจหรือแจ้งศูนย์ดำรงธรรมนี่นะฮะตลอดเวลา3ปีเธอบอกว่าเธอไปแจ้งความมาแล้ว4ครั้งร้องศูนย์ดำรงธรรม5ครั้งแต่ไม่คืบหน้าจนเธอต้องให้ทนายความเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดกับเพื่อนบ้านนอกจากนี้เธอโดนกล่าวหาว่าป่วยทางจิตนี่นะฮะและเธอก็บอกว่าอยากจะขายบ้านให้ใครรู้ไหมฮะให้ใครครับอยากขายบ้านให้กับเอกสายต๊อวันก่อนเห็นเอกสายต๊อเขาประกาศขายบ้านเขาแล้วใช่ไหมพี่ใช่เอกสายต๊อประกาศขายบ้านตัวเอง6ล้านบาทบอกว่าสำนึกผิดเองก็เลยขายบ้านอะไรสักอย่างเนี่ยน่าจะแลกบ้านกับพี่คนนี้นะคือให้เอกสายต๊อไปอยู่บ้านพี่คนนี้แล้วพี่คนนี้ก็ไปอยู่บ้านเอกสายต๊อแลกกันเลยคือเธอบอกว่าเธออยากจะขายบ้านให้เอกสายต๊อเพราะอยากจะรู้เหมือนกันว่าเนี่ยเพื่อนบ้านจะบันเทิงขนาดไหนถ้าเกิดว่าเอกสายต๊อเนี่ยมาอยู่บ้านเธออะไรประมาณนี้เดี๋ยวลองฟังคุณบีหน่อยฮะหมาเขาเนี่ยมาขี้แล้วคราวนี้มีวันหนึ่งแมวก็มาทำกระถางบ้านหนูแตกหนูก็ไปติดโน้ตเขียนว่ารบกวนดูแมวให้หน่อยนะคะเมื่อคืนทำกระถางบ้านหนูแตกเท่านั้นแหละค่ะเป็นเรื่องเจ้าของหมาเจ้าของแมวด่าหนูเป็นชุดหนูก็โทรสายตรงถึงนายกหนูหาเบอร์นายกอบต.มาพอรู้ชื่อคู่กรณีเท่านั้นแหละขออนุญาตบล็อกไลน์นะครับอ้าวนายกบอกใช่พิมพ์มาเป็นข้อความเลยขออนุญาตบล็อกไลน์นะครับหนูก็เลยต่อสายตรงไปหานายกก็มีการสนทนากันนายกก็บอกว่าเป็นบ้านเพื่อนผมเองก็ถามหนูว่าหนูกับคู่กรณีกับเพื่อนเขาอะใครมาอยู่ก่อนหนูก็บอกว่าเพื่อนเขาอยู่ก่อนหนูมาทีหลัง3ปีเขาก็บอกให้หนูรับสภาพการให้รับสภาพไปเพราะเขาอยู่กันมาแบบนี้หมาเขาเนี่ยมาขี้แล้วคราวนี้มีวันหนึ่งแมวก็มาทำกระถางบ้านหนูแตกหนูก็ไปติดอันนี้เธอก็ไปร้องกับสายไหมต้องรอดคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งสายไหมต้องรอดบอกว่าส่วนตัวมองว่าการจะเลี้ยงสัตว์เป็นเรื่องที่ทำได้แหละแต่เจ้าของก็ควรจะมีความรับผิดชอบดูแลไม่ให้ไปก่อความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะฮะเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องให้บอกให้เขาเนี่ยรับสภาพนะคนที่พูดเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบคำพูดตัวเองด้วยนะเพราะเป็นนายกอบต.เนี่ยนะมันก็เข้าข่ายนะมีความผิดตามมาตรา157หรือเปล่าเนี่ยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับนี่แล้วเดี๋ยวจะไปติดตามความคืบหน้าที่ผู้เสียหายไปแจ้งตำรวจก่อนหน้านี้แล้วมันไม่คืบหน้าเนี่ยนะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุฮะทีนี้ก็ไปคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะเพื่อจะได้ข้อมูลครบถ้วนโดยไปคุยกับนางสาวบี้อายุ27ปีซึ่งเป็นลูกสะใภ้ของเจ้าของหมานะบอกว่าเพื่อนบ้านรายดังกล่าวเนี่ยคุณบีเนี่ยที่ไปร้องเนี่ยนะ
ไม่ยอมมาแจ้งพวกเธอแต่กลับไปร้องเรียนตามหน่วยงานต่างๆแทนเธอบอกว่าเนี่ยอยากให้คนที่ร้องเรียนเนี่ยมีอะไรก็มาเปิดใจพูดคุยกันเลยดีกว่าว่ามันมีความผิดพลาดอะไรตรงไหนบ้างพร้อมจะแก้ไขเรื่องขี้หมานั้นเห็นว่ามันเป็นเรื่องนานมาแล้วส่วนเรื่องแมวชนกระถางแตกก็ได้แก้ไขไปแล้วส่วนตัวอยากให้คนร้องเนี่ยไปร้องทุกคนในหมู่บ้านที่ปล่อยหมาเข้ามาขี้แต่นี่เจาะจงมาที่บ้านเธอเพียงหลังเดียวขณะที่นางระวินพุทธรักษาอายุ45เจ้าของหมาที่อยู่อีกบ้านอีกหลังหนึ่งนะฮะบอกว่าถ้าหากคนที่ร้องเนี่ยมาแจ้งกับเธอก็ยินดีจะไปเก็บขี้หมาของเธอให้เรื่องแบบนี้มันคุยกันได้เธอเนี่ยอยู่ที่นี่มา20กว่าปีไม่เคยมีปัญหากับบ้านหลังใดซึ่งบ้านที่เขาไปร้องเนี่ยเขาเพิ่งจะมาอยู่เพียงแค่3ปีแต่กลับมีปัญหากับบ้านอื่นไปทั่วทำให้ชาวบ้านในซอยเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเพราะในหมู่บ้านเนี่ยก็เลี้ยงหมากันเกือบทั้งหมดเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะเขาไม่มาบอกไม่อะไรเขาก็แจ้งเงี้ยร้องที่อบต.เขาก็โทรมาเขาก็พูดดีตอนนี้หนูเลยบอกพี่หมาหนูอ่ะหนูก็ต้องปล่อยเป็นเวลามันไปขี้ถ้าไปขี้หน้าบ้านหนูก็เก็บให้ไม่ใช่ว่าหนูไม่เก็บมาเราไม่มีปัญหากับใครอยู่แล้วเพราะอยู่กันมาตั้งกี่ปีตั้ง20จนลูกหนูจะบวชแล้วเนี่ยยังไม่เคยมีปัญหาอะไรอยู่ด้วยกันมามีบ้านไหนบ้างที่ทะเลาะกันไม่มีบ้านนี้ครับเป็นยังไงมันอยู่มาแค่กี่ปี 3-4 ปีแล้วมีปัญหากันอย่างเงี้ยทําให้เดือดร้อนทั้งหมู่บ้านนะเขาไม่มาบอกไม่อะไรเขาก็แจ้งนี่นะครับทีนี้ก็เรื่องนี้นะฮะจะบอกว่าเป็นเขาบอกว่าอะไรจะบอกว่าเป็นเรื่องขี้หมามันก็คือเรื่องขี้หมาใช่คือเรื่องขี้หมาจริงๆไม่ใช่ว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆนะที่เอามาเปรียบเปยใช้คำว่าเรื่องขี้หมาแต่มันคือเรื่องหมามาขี้ฮะนี่แล้วเขาติดป้ายโอ้โหนี่ตรงประตูรั้วบ้านเนี่ยห้ามอะไรเนี่ยห้ามปล่อยหมามาขี้หน้าบ้านนี้เด็ดขาดเลี้ยงหมาแล้วหันเป็นความรับผิดชอบด้วยไม่ใช่ปล่อยหมามาขี้หน้าบ้านคนอื่นโดยไม่รู้สึกอะไรเลยเลี้ยงหมาแล้วไม่เป็นภาระเพื่อนบ้านนะคะลองคิดกลับกันใจเขาใจเราแล้วก็ข้างขวาแปะข้อกฎหมายไว้ด้วยอ๋อค่ะนี่ค่ะพ.ร.บ.ความสะอาดค่ะมาตรา14วงเล็บ2ค่ะประกอบมาตรา52ค่ะนี่นะฮะซื้อบ้านต่อมาอีกทีนึงเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะโอ้ครับนึกถึงน้องอันนั้นเลยนะน้องอะไรนะน้องตุ๊ดอะน้องตุ๊ดตู่อะใช่ไหมโอ้ใช่ตุ๊ดตู่ชื่อพูดชื่อถูกใช่ไหมถูกแล้วที่ไปซื้อบ้านต่อมาอีกทีนึงแล้วไปมีปัญหากับเพื่อนบ้านที่เป็นหมอฟันอะผู้หญิงอะแล้วก็ด่าส่งเสียงดังมาตลอดเห็นล่าสุดทุบอะไรโป๊กๆเป๊กๆอยู่เนี่ยเขาเช็คดีๆไปซื้อบ้านที่ไหนนะส่วนข่าวนี้ก็เดือดร้อนเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่มาสาเหตุจากหมาเดือดร้อนมาจากสาเหตุคนเหมือนกันครับเขาบอกว่าเป็นแขกขาวว่าอย่างนั้นเป็นชาวต่างชาตินะฮะไปใช้กลอุบายเนี่ยหลอกจ่ายเงินแล้วก็เชิดเงินทอนหนีจากเจ้าของร้านอาหารทีนี้เขาบอกว่ายังมีอีกนะครับคนร้ายเข้าใจว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะครับไปงัดประตูหลังร้านนะครับไปก่อเหตุนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังผู้เสียหายหน่อยนะครับซึ่งเปิดร้านอาหารมาได้เดือนเดียวก็มาเจอกลุ่มมิจฉาชีพเป็นชาวต่างชาติเป็นแขกขาวเนี่ยมาหลอกยังไงอ้าวฟังเธออธิบายให้ฟังเขาก็พยายามยัดเงิน 1,000 เนี่ยมาให้เราแล้วเขาก็ชี้ไปที่โค้ว่าเขาจะเอากระป๋องนี้แล้วก็อีกกระป๋องนึงมันก็เก่งนะเราก็โอเคได้ด้วยที่แบบโอเคในมือเขาไม่มีแบงค์พันแล้วใช่มั้ยคะเราก็เข้าใจว่าพอเขาซ่อนไปแล้วไงเราก็เลยเข้าใจว่าโอเคเงินเขาไม่มีเราก็เลยต้องทอนเงินเขาไปอีก960บาทเป็นกลโกงที่แบบเราแบบไม่ได้ระวังใช่ไม่ได้ระวังตัวแล้วแบบไม่คิดว่ามันจะทำในคืนเดียวกันครับก็เจอโจรงัดร้านที่หลังร้านอีกใช่เราก็เลยคิดว่ามันคาดว่าสันนิษฐานใช่ต่อเนื่องกันไปอะไรรูปพรรณสันฐานคล้ายกันค่ะคล้ายๆนี่นะครับเธอก็เปิดร้านอาหารอยู่ในกรุงเทพมหานครใช่ไหมไอ้พวกมิจฉาชีพเนี่ยมันเป็นแขกขาวมันมาใช้กลอุบายหลอกให้เธอเนี่ยสับสนทำท่าจะจ่ายเงินแต่ก็ไม่จ่ายแล้วก็พูดจาไปโน่นไปนี่ให้เธอเนี่ยเขาเรียกว่าสับสนสุดท้ายนะครับมันมาขอเงินทอนนะครับมาบอกว่าก็บอกเหมือนกับว่าเนี่ยไอ้เงินตัวที่ตัวหลักเนี่ยมันยังไม่ให้นะครับทีนี้เธอก็เสียเงินไปนะไอ้เงินที่มาซื้อของก็ไม่ได้ยังเสียเงินไปอีกว่าอย่างนั้นนี่มาเจอกลลวงแบบนี้มันออกอุบายไอ้พวกแขกขาวที่ว่าเนี่ยเหตุเกิดในกรุงเทพมหานครทีนี้ผู้เสียหายยังเล่าต่อว่าในคืนกลางดึกวันที่14ที่ผ่านมาเนี่ยยังมีเหตุอีก
มีคนร้าย3คนเนี่ยแต่งกายมิดชิดสวมหน้าคือเรียกว่าสวมหมวกกันน็อกพยายามจะงัดประตูหลังร้านแต่เคราะห์ดีที่ไม่สามารถงัดเข้ามาในร้านได้ทำให้คนร้ายก็ไปงัดร้านทองข้างๆและก็ได้ขโมยเอา iPad ที่อยู่ร้านทองไปทันทีที่รู้ตัวเธอก็ไปแจ้งความไว้อีกครั้งแต่ว่ารอบนี้ตำรวจบอกว่าให้ร้อยเวรคนเดิมเข้ามาจะมาเรื่องของแจ้งความเพราะว่าเป็นเรื่องกรณีคล้ายๆกันว่าอย่างนั้นซึ่งเธอก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมตำรวจไม่รับแจ้งความเธอสันนิษฐานว่าทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มเดียวกันมาหลอกเธอว่าอย่างนั้นนักข่าวก็เลยเนี่ยลงพื้นที่ไปดูซิที่ร้านที่ว่านี้ก็พบว่าประตูหลังร้านมีร่องรอยถูกคนร้ายใช้ไขควงนี่งัดโดยนางปนัสนันนะครับอายุ59ปีแม่ของเจ้าของร้านก็ตั้งข้อสงสัยว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับชายต่างชาตินะครับซึ่งเป็นแขกขาวที่มาหลอกเงินทอนของลูกสาวเธอในก่อนหน้านี้นักข่าวก็เลยเดินทางไปที่ร้านขายฝากทองนะครับเป็นร้านที่ถูกคนร้ายเข้าไปขโมย iPad เนี่ยได้ไปคุยกับนางสาวบุษกรวัชนะฮิรันพนักงานของร้านซึ่งเธอก็บอกว่าถูกคนร้าย2คนสวมฮูดใส่หมวกแก๊ปและก็ใส่แมสปิดบังใบหน้าแบบมิดชิดมางัดและก็ดึงประตูหน้าร้านจนเปิดออกแล้วเขาเข้าไปในร้านไปรื้อค้นสิ่งของแล้วก็ไปขโมย iPad ของร้านไป iPad ก็มีมูลค่าเนี่ย 12,900 บาทเนี่ยหนีไปว่าอย่างนั้นเคราะห์ดีที่เธอเนี่ยล็อกห้องร้านห้องหลังร้านเอาไว้ทำให้คนร้ายเนี่ยไม่สามารถเข้ามาขโมยของทรัพย์สินในร้านได้อีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอบอกว่าเธอเนี่ยทำให้เธอเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าเป็นครั้งแรกที่ถูกคนร้านคนร้ายมางัดร้านแบบนี้อ้าวฟังเสียงหน่อยพนักงานร้านขายฝากทองฮะคุยกับร้านอาหารข้างๆนี้หรือยังครับก็คุยแล้วครับเพราะว่าตอนแรกก็ไม่รู้ว่าร้านข้างๆก็โดนงัดเหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาโดนจากทางด้านหลังเคยเห็นหน้าเคยเห็นลักษณะท่าทางเนี่ยรูปพรรณเนี่ยคล้ายๆในพวกโจรที่มาร้านเราเนี่ยเคยเห็นมาก่อนไม่เคยเห็นเลยค่ะแต่ว่าดูจากในกล้องเหมือนเป็นวัยรุ่นนะคะแล้วชายต่างชาติที่เป็นแขกขาวเบื้องต้นผู้เสียหายก็ไปแจ้งความไว้อยากจะให้ตำรวจเนี่ยติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้หน่อยค่ะ